สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำ unboxing penny box ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น action figure ที่ไซส์ขนาดตุ๊กตา Obi-10ก็แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น lucky box คือเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวไหนก็จะมีทั้งหมด6ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเมนแล้วก็จะมีตัวลับอยู่นะคะมิ้นก็เพิ่งสั่งมาเพิ่งมาถึงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวไหนก็มาเปิดกันดูเลยค่ะเริ่มกันเลยนี่นะคะเป็นตัวที่มินได้ตัวนี้น่ารักจังเลยก็มาดูกันในกล่องก็คือจะมีชุดมีการ์ดแล้วก็มีตัวน้องตุ๊กตาถือว่าเป็นตุ๊กตาที่คุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเจดีทั่วไปเนี่ยราคาของน้องเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นที่น่าจะถูกที่สุดแล้วค่ะสำหรับของแท้นะคะก็โอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักก็เป็นวัสดุพลาสติกนะคะแต่ว่าข้อต่อเนี่ยก็คือจะเหมือนบีเจดีหมดเลยแล้วอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือตัววิกเนี่ยค่ะสามารถแกะออกได้โอ้โหแกะออกมาเป็นอย่างนี้เลยโอเคไม่ลุกตอนแรกมิ้นคิดว่าตัวหัวเนี่ยค่ะจะมีเบสเพื่อที่จะเปลี่ยนไปใส่วิกได้แต่ว่าอย่างนี้น่าจะเอาต้องมาโมเองมีถุงเท้าด้วยถือว่าในราคาของตัวนี้ก็ตกประมาณน่าจะประมาณ700บาทก็ถือว่าได้ฟูลเซตอะค่ะในราคา700ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ในช่วงที่ในส่วนที่เราแบบไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนด้วยนะคะแต่นี้ยังไม่เคยเห็นเลยว่ามีใครอะได้ตัวละครหลับไปหรือยังเอามาให้
เอามาเปรียบเทียบให้กับ1ต่อ8นะคะ1ต่อ8ก็จะอุ้ย ยืนกันได้ไหมหัวหนักทั้งคู่อันนี้คือน้องชิคาบิ1ต่อ8ก็จะตัวใหญ่กว่านิดนึงแต่ก็ไม่มากก็อันนี้น่าจะเป็นสเกลที่คนส่วนใหญ่เล่นที่เล็กที่สุดแล้วค่ะก็คือ1ต่อ12แต่ว่าก็แล้วแต่สเกลที่เล่นนะคะยิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งของเยอะอันนี้ก็มิ้นก็รู้ตัวอีกทีก็สะสมมาหลายสเกลแล้วโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูวิดีโอกันวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย